าคอมพิวเตอร์คู่บุญแล้วกันไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่มีสเต็ปกี้ตลอดปี2022หนึ่งปีที่ผ่านมาเราใช้แกดเจ็ตอะไรบ้างนะวันนี้จะมาพูดกันให้แบบละเอียดเลยนะเปิดหมดบอกหมดเลยค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาอันนี้เป็นประโยชน์ที่เราได้ยินบ่อยมากนักรีวิวมือถือนะพี่รีวิว Android อย่างนั้นอย่างนี้ถึงเวลาจริงๆเนี่ยใช้ MacBook ใช้ iPhone หมดโอ้โหนี่เป็นประโยคยอดฮิตเลยคือมันก็มีแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดด้วยเพราะว่าแต่ละคนก็มีความชอบความถนัดที่แตกต่างกันออกไปแต่ณดุลนี่คือเกิดมาจาก Android เต็มรูปแบบคือเกิดมาปุ๊บนี่คือแบบ Android เลยนะฮะคืออย่างนี้คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยเติบโตมากับการที่ชอบในระบบ Android อะไรเงี้ยนั้นถ้าเราไม่ใช่ Android เลยเนี่ยมันก็จะแปลกมากนะคะว่าให้เปลี่ยนใจไปใช้แบบ iPhone เต็มรูปแบบได้ไหมก็จริงๆก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแต่ว่าต้องบอกกันว่าทั้ง2ระบบมีจุดเด่นจุดด้อยเนี่ยที่แตกต่างแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายแล้วกันนะว่ามันต่างกันยังไงบ้างนี่ก็เตือนจังเลยว่าโหคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะสำหรับเรื่องของโทรศัพท์มือถือก่อนนี่เป็นนักรีวิวมือถือต้องใช้โทรศัพท์มือถือใช่ไหมหลายๆคนบอกพี่ใช้อะไรวะเนี่ยอยากรู้จังเลยอ่ะเริ่มต้นจากนี่ก่อนนะคะนี่คือ Samsung Galaxy S22 Ultra นะคะนี่นะคะก็จะเป็น Android ที่เรานั้นซื้อเองนะคะใช้เองไม่มีสปอนเซอร์แบบว่าช่วยเอาไปใช้ทีนะครับแล้วบอกคนหน่อยนะครับว่าใช้ไม่มีซื้อเองอันนี้ซื้อที่Central Westgate นะคะก็เป็นราคาเต็มนะคะเต็มที่เลยคือคุณพี่ซื้อกันเท่าไหร่ก็ซื้อกันเท่านั้นแต่ว่ามันจะมีโปรโมชั่นในช่วงแรกๆใช่มั้ยว่าถ้าคุณมาซื้อนะคุณจะรับอัปเกรดในตัวของหน่วยความจำภายในเป็น2เท่าใช่มั้ยยุคนั้นนะแต่ว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีนะแล้วมีเทรดอินอีกเทรดอินคืออ่ะพี่ๆคนไหนนะคะใช้ iPhone นะคะก็เอามาแลกได้นะคะได้ราคาเท่านี้นะคะแล้วก็เติมให้อีกเท่านี้บางคนนะถึงขนาดไม่ต้องเติมเงินเลยก็มีนะคะหมายถึงว่าแบบราคาแบบมูลค่าให้สูงกว่าซึ่งเราคิดว่าในราคาที่เขาให้ในตัวเทรดอินเนี่ยดีมากนะไม่กดราคาด้วยดังนั้นเราก็เลยสามารถที่จะได้เห็นคนเนี่ยเปลี่ยนนะคะเรือธงมาใช้ทางหน้าฝั่งของ Samsung เนี่ยเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่เราใจมากคราวนี้นี่คือฝั่ง Android ที่เราใช้ตัวแรกก่อนนะคือ S22 Ultra ถามว่าข้อดีคืออะไรกล้องอันนี้ดีแน่นอนอยู่แล้วนะคะความเร็วเครื่องอันนี้ก็ดีแบตเตอรี่ก็โอเคนะคะชาร์จเร็วก็ช้าไปหน่อยเทียบมือถือจีนนะแต่ก็ถือว่าโอเคมันก็ดีกว่าไม่มีเอาที่เกลียดมั้ยไอ้ที่ชอบนี่น่าจะง่ายนะที่ชอบก็อย่างที่พูดไปดึ๊ดๆระบบนะคะดีเสถียรนะคะบริการต่างๆโอเคเอาที่เกลียดเลยนะกล้องหน้าในงานวิดีโอเนี่ยพี่จะแคบไปไหนก่อนแคบแบบแคบถ้าคุณผู้ชมไปดูคลิปแบบรีวิวรถอะ Volvo XC40 นะดูดอะจะเห็นเลยว่าโอ้โหคือวิดีโอมีแต่หน้านะปะโถคือมันแคบมากนะครับคือถ้าเราเปิดกันสั่นนะมันจะแคบพอไม่เปิดกันสั่นโอเคกว้างขึ้นแต่พี่ก็สั่นเป็นเจ้าเข้าเลยงึ๊งไม่ได้อีกอันนี้เกลียดอย่างเดียวนะคือตรงนี้เลยนะฮะคือแบบไม่ชอบเลยนะคะตอนนั้นความเร็วความเสถียรต่างๆนี่โอเคส่วนปากกานี่ก็หลับแรกคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้หลังๆนี่ได้ใช้บ่อยมากแต่ไม่ได้ใช้จดนะใช้ในการตัดต่อเพราะว่าบางทีอ่ะวิดีโอมันต่อกันแล้วเราเอานิ้วไปแตะมันไม่ค่อยแม่นอ่ะเราเอาปากกาลงไปทัชเนี่ยโอ้แม่นกว่าเยอะมากนั้นนี่คือตัวแรกที่เราใช้แล้วจะไปเร็วๆเพราะเรามีเยอะมากไม่งั้นวันนี้น่าจะพูดไม่จบเอาว่าตัวแรกนั่นดูใช้ Edge Ultra 5G นะคะใครอยากซื้อตามเนี่ยเราคิดว่าเป็นโทรศัพท์ที่ดีมากๆแต่ถ้าเกิดคุณอยากใช้กล้องหน้าไม่ใช่มันไม่ชัดนะมันแคบมันถ่ายบล็อกมันยากนะโอเคไหมแล้วก็สีสันสกินโทนผิวแล้วก็ดีกว่าวิดีโอนะไม่ใช่ภาพนิ่งนะคะลองดูได้นะคะวันนั้นเปิดดูทีพี่โยบบอกว่าเอา Samsung ดีกว่าค่ะคุณเบิร์ดคืออย่างนี้เลยจริงๆมันดีกว่าจริงๆนะอ่ะคราวนี้มาถึงฝั่ง Android ยังไม่จบนะครับ Android เรื่อยๆนี่คืออะไรคุณผู้ชมรู้ไหมให้ดูก่อนนี่อะไรเฮดนี่หน้าตาแบบนี้คืออะไรคุณผู้ชมตึ้งๆ Red Magic นะคะหรือว่า Red Magic ของเรานั่นเอง Red Magic นี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรานั้นใช้แบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวมาตลอดนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนนี้ทุกคนคงจะทราบว่าได้ดูใช้ ROG 3มาตลอดนะคะถ้าตอนปัจจุบันนี้ใช้ ROG 6นะคะก็อาจจะไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดตอนนี้ถามว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับมือถือเกมมิ่งโฟนแบตเตอรี่ทนมากๆอึดนะคะและมันยังไม่เสียเลยแล้วก็เครื่องร้อนไหมร้อนปี๊ดเลยนะร้อนชื้นฝนตกชุกเลยมาโทษ Snapdragon 888นี่บ่งบอกถึงความร้อนที่ต้องบอกว่าร้อนปี๊ดและยิ่งเวลาเสียบชาร์จแบตนะมันจะมีพัดลมเปิดนะวีดพี่แกก็ร้อนแต่เครื่องเร็วเสถียรนิ่งบั๊กมีบ้างนิดหน่อยเด้งๆออกมานานๆแสนนานจะมีสักครั้งหนึ่งนะคะปุ่มในการใช้ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า Air Trigger นะคะหรือว่าตัวโชลเดอร์เนี่ย Trigger ตรงนี้นะดีมากนะฮะอันนี้คือดีจริงๆมันตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมความเร็วของ Snapdragon 888เนี่ยก็เพียงพอที่เล่นทุกเกมได้นะคะแบบไร้ปัญหาปัญหาเดียวของไอ้ตัวนี้คือเสียงพัดลมเดี๋ยวเราจะเปิดให้แอดมินฟังว่าเสียงพัดลมดังแค่ไหนได้ยินป่ะเนี่ยคุณอยู่นะคุณได้ยินโคตรดังแล้วอันนี้ยังเบอร์ธรรมดานะถ้าเบอร์หนักๆเนี่ยไอเสียงดังปรี๊ดเลยเวลาแบบเบอร์หนักๆนะคุณผู้ชมนั้นเราอยากจะบอกก่อนว่าไอพัดลมเนี่ยนะคะ
ถามว่ามันช่วยให้ตัวเครื่องเนี่ยนะคะมีความร้อนน้อยลงไหมเราว่าถ้ามันร้อนจริงๆนะพัดลมอะไรนี้เอาไม่อยู่แล้วเวลาเล่นเกมนี่ดังเลยนะและเสียงพัดลมเนี่ยคุณผู้ชมเวลามันเป่าแรงๆนะปวดหูเหมือนกันนะเล่น ROV อยู่วิ่งฆ่าตัวเวลาถามว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไหมไม่ใช่เรื่องใหญ่นะวัยรุ่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะลำปิดมันได้นะฮะปิดเลยนี่ปิดแล้วเงียบไหมเห็นไหมตากล้องได้ยินเลยไหมอยากจะบอกทุกคนเหลือเกินว่าเป็นมือถือเกมมิ่งที่ดีทนทานมากๆแต่รำคาญเสียงมันลมสุดๆคือลื่นไหลทัชดีไอ้นี่ดีแบตดีชาร์จเร็วปรี๊ดโอ้นี่ดีมากนะฮะนี่แหละเรื่องเดียวพัดลมกับ2คือเครื่องร้อนแบบร้อนไปไหนก่อนนั้นร้อนแบบร้อนจี๊ดเลยทีเดียวนะฮะแต่ถือว่าเป็นตัวที่เราใช้มานานมากแล้วก็ไม่เห็นมันจะเสียสักทีก็ใครซื้อมือถือเกมมิ่งโฟนตามด้วยดูก็ได้นะคะ Red Magic 6แต่ตอนนี้เขามีรุ่นใหม่ๆแล้วนะแต่ว่าอันนี้ยังใช้อยู่นะคะเดี๋ยวจะพยายามมาอัปเดตให้ทุกๆครึ่งปีนะดีไหมจะได้แบบมีระยะหน่อยอีกตัวนึงตอนนี้ที่ใช้อยู่ Huawei Mate 50 Pro นี่ได้มาใหม่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแบรนด์ให้มาแบรนด์นะคะสปอนเซอร์ให้ตัวนี้อันนี้พูดก่อนนะแต่ว่าในตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ของ Huawei เนี่ยหลายตัวมากเดี๋ยวขึ้นภาพให้แล้วกันอย่าง Huawei นะคะ Mate Pad นะคะตัวจอใหญ่เลย12นิ้วเนี่ย 12.6 มั้งนะคะอันนี้ก็ดีมากนะคะแล้วถ้าแบบ Huawei นะคุณผู้ชมตัวลำโพงเนี่ยเราบอกเลยว่าเสียงน่าจะดีสุดตั้งแต่ดูดฟังในตัวของแท็บเล็ตมาตลอดปีนี้นะคะแต่ว่า iPad ดีไหมก็ดีนะลำโพงเสียงดีด้วยแล้วก็ตัว Samsung ลำโพงดีไหมก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าเลือกได้เนี่ยเราชอบเสียงลำโพงของ Huawei ที่สุดเลยแล้วไม่ได้ชอบเพียงแค่ตัวแท็บเล็ตด้วยนะในตัวของทีวีของเขาอะ Vision อะโอ้โหเสียงอย่างดีเปิดให้ฟังก็แบบมันก็คือว่าดีมากแล้วนะคะคือ Huawei เนี่ยเหมือนว่าเนี่ยปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำเรื่องของลำโพงหูฟังอะไรอย่างนี้เนี่ยเสียงค่อนข้างดีมากเลยแหละอันนี้ต้องชื่นชมนะคะว่าดีมากจริงๆถามว่าทำไมใช้ตัวนี้คือ1เลยคือใช้แทน Samsung ล่าสุดเพราะว่าSamsung อ่ะกล้องหน้ามันแคบเกินพี่นะอันนี้ถ่ายวิดีโอเนี่ยมี Ultra Wide นะฮะกว้างๆให้เราถ่ายกันแล้วก็ภาพดีนิ่งกว่านะฮะสีสันก็ดีเอาว่าเรื่องกล้องนี่คือหน้าหลังเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะฮะตัว CPU เนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มี 5G นะฮะเพราะอะไรก็รู้กันอยู่แล้วเนาะตัวนี้ Snapdragon 871เร็วแรงร้อนแต่ก็ยังร้อนน้อยกว่าแบบนะแต่ว่ามันไม่มี 5G ไงคนส่วนใหญ่ก็เลยบอกว่ามันดูไม่ค่อยคุ้มเลยว่ะพี่แต่เราจะบอกเลยนะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเนี่ยอยากจะใช้โทรศัพท์ที่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอไปได้แล้วก็ตัดงานได้จบสิ้นเลยเนี่ยเราว่า Huawei ตัวนี้ก็ทำได้ดีมากๆนะคะเครื่องลื่นเครื่องเร็วด้วยชาร์จก็เร็วนะคะทัชสกรีนนี่ดีนะปื๊ดปาดเลยทีเดียวส่วนเรื่องแอปพลิเคชันเดี๋ยวก็ต้องมีคนพูดอีกเราชินแล้วอ่ะเราชินกับการใช้แอปแบบ G-Space ชินกับการใช้การโหลดจาก Huawei App Gallery มาโดยตรงนะแต่ส่วนใหญ่เราใช้ G-Space เป็นหลักนะแต่รำคาญโฆษณาจริงว่ะต้องซื้อโฆษณาจริงนะต้องซื้อทิ้งอ่ะรำคาญจริงเสถียรไหมเล่นได้ 100% หรือเปล่าไม่ค่ะบางเกมเนี่ยเด้งออกมาเลยนะครับแบบไม่ได้ก็มีแอปน้อยมากที่จะเด้งออกมาส่วนใหญ่ถ้าเป็นแอปเนี่ยจะได้เกือบหมดเลยแต่ถ้าเป็นเกมเนี่ยจะมีบางเกมที่เข้าไม่ได้เล่นไม่ได้ก็มีจริงๆนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่นั่นบอกก่อนว่าเราเอาเครื่องนี้มาเนี่ยเราไม่ได้เล่นเกมเลยนะคะนานๆเล่นสักทีหนึ่งนะคะล่าสุดเล่น Time Defender นะคะสนุกเหมือนกันก็เล่นบนเครื่องนี้แหละนะคะก็เล่นบนเครื่องนี้เลยแล้วก็มันก็ไม่ได้ดีดไม่เด้งอะไรออกมานะคะไม่ต้องกลัวเลยเรื่องนี้อ่ะจบพาร์ท Android ไปนะคะ S22 Ultra นะคะ Red Magic 6แล้วก็ Huawei Mate 50 Pro ค่ะไปต่อกันที่เรื่องอื่นค่ะเรามาต่อกันที่ iPhone กันบ้างดีกว่านะคะอ่ะตากล้องจะได้ไหมว่าทำไมเราถึงยังใช้ iPhone เครื่องนี้อยู่นี่คือ iPhone 14 Pro นะคะความจุ 1 TB นะคะปัจจุบัน iPhone ก็ยังคงของขาดตลาดอยู่เหมือนเดิมนะคะเรียกได้ว่าเป็นกระแสฟีเวอร์เหมือนเดิมนะคะด้วยการผลิตไม่ทันนะคะนโยบายซีโร่โควิดนะคะที่ประเทศจีนทำให้โรงงานเนี่ยอาจจะหยุดการทำงานหรือหลายๆส่วนอาจจะมีการชะงักไปได้เนี่ยทำให้การผลิตของ iPhone นั้นมีการหยุดชะงักลงแต่ดีมานด์หรือว่าความต้องการซื้อเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะคะที่มันกลายเป็น14 Pro ก็เพราะว่าตอนแรกเนี่ยซื้อ14 Pro Max มาแล้วนะคะแล้วก็มารีวิวเรียบร้อยเสร็จโอเคแล้วตัวนี้14 Pro ก็ซื้อมาเหมือนกันแต่วันนั้นหาของไม่ได้ก็เลยไปซื้อต่อจากเพื่อนมา 1 TB 62,900 บาทอะไรจำเลขไม่แม่น 60,000 ขึ้นนะนิดอ่ะก็คือราคาถูกกว่าศูนย์นิดนึงอ่ะ 1,000 นึงมั้งเขาลดให้ 1,000 นึงเป็นมือหนึ่งนะเหมือนเขาซื้อมาบอกว่าไม่ได้ใช้ก็ยังอยู่ในซีลอยู่คราวนี้ไอ้เนี่ยมาขายไม่ออกไม่ใช่ว่า iPhone 14 Pro ไม่ดีนะแต่มันแพง 60,000 กว่าบาทอ่ะแล้วต้องจ่ายสดบางคนเขาก็คิดว่าเขาก็ไปผ่อนเอาเก็บแม้ไปผ่อนเอาอะไรเงี้ยน่าดุดแบบล่อไปนี่เงินสดล้วนๆ 60,000 กว่าบาทมือนี่สั่นเงี้ยๆทุกวันนี้ก็เลยต้องใช้14 Pro ต่อไป14 Pro เป็นไงบ้างนะคะดีนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าน่าดุดเนี่ยเปลี่ยนมาทำคอนเทนต์บน TikTok แล้วอันนี้กล้าพูดนะฮะว่าถ้าจะเล่น TikTokคุณต้องเล่นบน iPhone เท่านั้นจำคำพูดนั้นดูดเอาไว้ได้เลยนะคะณปัจจุบันนะคะเพราะว่านั่นแหละในเรื่องของแอปพลิเคชันที่จะทำให้เข้ากับกล้องของ Android ที่มีฮาร์ดแวร์มหาศาลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินนะคะถามว่าวันหนึ่งจะมีหวังไหมก็ยากมากอยู่ดีนะบางคนบอกว่าถ่ายสตอรี่มีพิกเซลไงพี่ Google Pixel ไงชัดๆแต่พิกเซลมันไม่ได้ขายในไทยแบบเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะมันก็ไม่ใช่ตัวเลือกแรกของคนทั่วไปถ้าคนทั่วไปอ่ะคุณชอบถ่ายอะไรนะคุณจำเลยนะแอปพลิเคชันอะไรก็ตามแต่บนโลกใบนี้คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันเปิดกล้องได้อ่ะ
คิดถึงอะไรบ้างแอปแต่งรูปแอปฟุ้งฟริ้งสตอรี่อินสตาแกรมTikTok นะคะอะไรก็ได้ที่มันต้องผ่านแอปอะที่มันเปิดกล้องผ่านแอปได้อะ iPhone ดีกว่าหมดเลย 100% เต็มนั่นก็เลยกลายเป็นเหตุผลว่าทำไมคนบอกว่าโอ้ยถ่ายรูป iPhone สวยจังเคยได้ยินไหม iPhone ถ่ายรูปสวยนะคะคือถ้าแบบคุณใช้กล้องธรรมดาถ่ายนะคะแล้วบอกว่าโอ้กล้องสวยจังอันนี้ต้องบอกว่าชัยคุณถึงมากๆเพราะในความเป็นจริงแล้วนั้นบอกได้เลยว่าได้ดูทดสอบแล้วมันยากมากๆที่จะทำให้กล้องมันสวยได้ผ่านแอปปกติโดยปัจจุบันนี่ไอถ่ายคนแล้วสกินโทนมืดๆดาร์กๆแล้วแบบคำๆเนี่ยก็ยังคงเป็นอยู่นะคะแต่ว่าเราแก้เกมง่ายมากๆคือเราใช้แอปอื่นนะคะ Beauty Pass Make Up Plus อะไรก็ได้ยังถ่าย IG สวยเหมือนเดิมยังถ่ายทุกอย่างที่มันแบบฟุ้งฟริ้งสวยเหมือนเดิมได้เนี่ยเราบอกได้เลยว่าทุกแอปที่เปิดกล้องได้คุณซื้อ iPhone นี่ใช่มั้ยดูไปแฟน Android แต่นี่คือความตรงไปตรงมาของฉันคือคุณจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะอันนี้ก็คือบอกได้เลยว่ามันดีกว่าเยอะอย่างล่าสุดไลฟ์ TikTok นะก็ใช้ Android Live โอ้โหภาพนี่คือกระตุกอะภาพแบบกระตุกไม่ใช่ไม่ชัดนะชัดสวยแต่เฟรมเรทมันไม่ได้ภาพมันก็เลยแบบกระตุกกึกๆไม่เชื่อลองดูได้นะฮะดังนั้นใครซื้อ iPhone มาใช้ในเหตุผลนี้เนี่ยเราก็จะเชียร์ 100% เลยว่าคุณมาถูกทางแล้วแต่ถ้าเอากล้องหลักถ่ายวิดีโอเนี่ยโอ้โหมันก็ชัดเนาะการสั่นก็ดีแต่มันถ่ายคนไม่ดีอ่ะแล้วก็แสงพวก HDR ที่มันย้อนเข้ามาอะไรเงี้ยเราว่าสำหรับเรานะสำหรับเราบอกก่อนนะมันเป็นความคิดเราอะเราว่า Samsung ทำได้ดีกว่าจริงๆนะคะแต่ไม่ได้แปลว่า iPhone มันแย่นะไม่ได้แย่เลยแต่ถ้าจะถ่ายคนแล้วก็เทียบกันแล้วเนี่ยนะคะแบบถ่ายวล็อกถ่ายวิวแล้วสวยเลยโดยไม่ต้องไปแต่งสีเพิ่มแบบง่ายๆหน่อยอะไรเห็นแล้วแบบเห็นแล้วรู้สึกประทับใจเลยนะ Samsung ดีกว่านะคะแต่การสั่นนี่ iPhone มี Action Mode เนาะอันนี้ก็ดีกว่าทางด้านของ Samsung อย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะคะดังนั้นโอเคแล้วดูใช้ iPhone เพราะอะไร1ก็คือเรามีแอปนะคะ TikTok ที่เข้ามาทำการตลาดซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เลยจะต้องใช้ iPhone เป็นตัวหลักเลยจริงๆมัน Android ถ่ายสู้ไม่ได้จริงๆนะคะฟอนต์ก็โอ้โหนี่ฟอนต์อีกฟอนต์อะซิสเต็มฟอนต์ธรรมดาบน TikTok นะฮะ iPhone กับซิสเต็มฟอนต์ของ Samsung Android นะฮะ Android ทุกยี่ห้อเลยคนละฟอนต์นะคะแล้วความดูดีนี่มันต่างกันเยอะมากนะผมบอกพี่เปลี่ยนฟอนต์เอาสินี่เอาเราแบบง่ายๆคนทั่วไปเขาไม่ได้มานั่งเปลี่ยนฟอนต์หรอกโอเคมั้ยเอาแค่นี้แหละนะง่ายๆดังนั้นก็จะแจ้งไว้ให้ทราบตามนี้นะคะว่าทุกแอปที่เปิดกล้องได้คุณเลือกซื้อ iPhone ค่ะลื่นเร็วใช้ได้ค่ะแต่ปัจจุบันนี้ iPhone iOS 16นี่คือกินแบตเตอรี่หนักเหมือนกันนะโอเคไหมส่วน Dynamic Island นี่บางคนบอกว่าใช้ไปนานนี่มันยังเกะกะตายอยู่พี่ก็ยังรู้สึกเกะกะอยู่บ้างในตอนที่ใช้แนวนอนอย่างที่พูดว่าถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยนะคะแต่ถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยคุณจะรู้สึกอย่างแน่นอน 100% นะคะแนวตั้งไม่รู้สึกอะไรแล้วก็มันกลายเป็นคล้ายๆกับ Recent App บางๆก็คือเนี่ยนะคะเราเปิด YouTube Music ปุ๊บเนี่ยเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ข้างบนเนี้ยเราก็สามารถแตะข้างบนปุ๊บนะคะแล้วก็เข้า YouTube Music ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราแบบมีการจับเวลาเพิ่มเติมนะคะนิดหน่อยอ่ะสมมติเราเป็น Timer นะคะ30นาทีกด Startดันไปปุ๊บไทม์เมอร์จะอยู่ทางนี้ด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันดังนั้นตัว Dynamic Island เนี่ยเราคิดว่ามันคล้ายๆกับตัวของ Recent App ที่อยู่ในรูปแบบข้างบนที่ขับออกมาได้สร้างสรรค์และก็ดูดีอย่างที่พูดนะฮะตั้งแต่รีวิวแล้วว่าถ้าใช้คะแนน Dynamic Island เนี่ยเราให้10เต็ม10เลยว่าในเรื่องของความสร้างสรรค์นะแต่ถ้าในเรื่องของความเกะกะตาเนี่ยอันนี้ก็ถ้าเป็นแนวนอนก็คือปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าใช้แนวตั้งนะโคตรสะดวกเลยนะฮะดังนั้นอันนี้ iPhone 14 Pro ก็ถือว่าดีค่ะแต่ว่าถ้าดูดไม่ใช้แอปกล้องหลักเลยน้อยมากๆนะฮะแล้วก็ตัว Samsung เองนะฮะ Red Magic แล้วก็ Huawei ก็มีจุดขายแต่ละอันเนี่ยแตกต่างกันออกไปค่ะอ่ะจบเรื่องมือถือค่ะอ่ะพูดถึงตัวแท็บเล็ตไปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็คือในตัวของ Huawei นะคะ MatePad ตัวนั้นก็คือชอบมากนะคะแล้วก็มีตัวใหม่ที่ตัว11นิ้วฮะตัวเล็กเนี่ยที่เป็นจอ OLED อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะก็ Huawei ก็จะเป็นแท็บเล็ตที่ดุลเลือกใช้นะคะคราวนี้ iPad ได้ใช้มั้ยปีนี้ไม่ได้ใช้เลยนะคะไม่ได้ใช้เลยสักตัวเดียวคราวนี้มาถึงคอมพิวเตอร์นะคะที่ว่าคอมพิวเตอร์คู่บุญละกันเรียกว่าคู่บุญไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่มีสเต็ปกี้ตลอดปี2022นี่คือ Lenovo Legion 5นี่คือ Lenovo Legion 5ที่ทำการ color grading นะคะแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแบบจริงจังมากๆแล้วก็ทุกงานหนักนะคะของสเต็ปกี้เนี่ยวิดีโอสเต็ปกี้เนี่ยนะคะตอนเป็นฟุตเทจหลักเนี่ยคือ10บิตนะคะไฟล์เนี่ย10บิต color grading เนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วรู้ว่าครั้งนี้ไม่เคยเป็นอะไรเลยนะคะไม่เคยเกเรอะไรเลยรุ่นนี้เนี่ยเป็นแต่คุณไปซื้อตอนนี้มันน่าจะไม่มีแล้วแหละอันนี้เป็น AMD Ryzen ตัว Ryzen 7นะคะ Ryzen 7 4000 series นะคะตัวนี้มัน Legion 5รหัสคือ 15ARH05H นะคะเอาว่าซื้อตอนนี้มาเป็นรุ่นใหม่แล้วแหละนะ Intel ก็เป็นรุ่น12อะไรก็12แล้วน่าดูซื้อมาประมาณน่าจะเกือบ2ปีปีกว่าแล้วปีครึ่งน่าจะได้นะคะไม่เคยเกเรเลยนะคะไม่เคยเลยจริงๆแล้วก็ทนมากอึดมากแล้วเปิดเนี่ยเปิดคาไว้อย่างงี้นะคะเกือบ24ชั่วโมงก็
็คือไม่ใช้ก็คือเปิดไว้ปิดหน้าจอให้เฉยนะคะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจะได้แมนฉากหลังหรือจะมีจออะไรนะหัวเว่ยอยู่ใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ก็คือเปิดไปแค่นั้นปิดหน้าจอแล้วก็ออกไปนอนไปกินไปอะไรเออมันไม่เป็นไรเลยคุณแล้วเสียบแบตค้างไว้ตลอดเลยนะคะบางคนถามว่าพี่เสียบปลั๊กค้างไว้ตลอดมันไม่พังเหรอเดี๋ยวนี้โน้ตบุ๊กเขามีระบบที่สามารถที่เราจะใช้ไฟนะคะแบบจากปลั๊กโดยตรงได้โดยไม่ต้องผ่านแบตเตอรี่เวลาเราเสียบปลั๊กนะคะนั้นเราไม่ได้กลัวในเรื่องของแบตเตอรี่เสื่อมหรือเสียเลยนะคะในช่วงนั้นถามว่าแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมหรือยังก็มีบ้างแหละแหมใช้มาปีนึงแบบเกือบจะเป็น 24/7 นะ 24/7 คือ24ชั่วโมง7วันก็คือดีมากนะคะเครื่องเร็วมากนะคะ AMD มีบั๊กบ้างไหมกับโปรแกรมที่เราใช้นะดูใช้ WonderShare Filmora นะคะเคยมาถ้าใครใช้พวก Adobe Premiere Pro ก็อาจจะเค้าเรียกว่าอาจจะไม่รู้สึกหรือเปล่าเพราะว่าพวกโปรแกรมใหญ่ๆมันก็จะอีกแบบนึงนะคะแต่พอไปฟิโมร่าปุ๊บเนี่ยก็มีเด๋อๆบ้างนะดูจะต้องส่งอีเมลไปเลยนะคะฟีดแบคไปทางฟิโมร่าเลยว่าเอ้ยอยู่ดีมันกลายเป็นเรนเดอร์ช้าแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะก็มีผลเหมือนกันนิดหน่อยนะคะแต่ก็โดยรวมๆไม่ได้เจอปัญหาอะไรที่เยอะจนน่าหนักใจอะไรนะคะเอาว่า AMD เนี่ยสำหรับเราอ่ะมันก็ใช้ได้แหละไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็เอาว่าให้สเตปคิปมีงานได้ถึงทุกวันนี้นะคะแต่คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่นะดูที่เป็น PC Intel หมดนะคะเราพูดตรงๆวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ไงคือโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็น AMD ด้วยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่า Intel ตัวนั้นเราจำไม่ได้แล้วว่าทำไมเหมือนมันจะยังเป็นสเปคไม่ค่อยดีอ่ะเราก็เลยเลือกตัว AMD มานะคะตัวนี้นะคะ Legion 5ตัวนี้อ่ะไว้ตรงนี้เลยนะคะแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้ค้นพบการ์ดรีเดอร์ยี่ห้อหนึ่งที่ดีมากนะคะปกติเนี่ยน่าดูจะใช้ Ugreen แต่ว่าการ์ดรีเดอร์ยี่ห้อนี้นะคะ Orico นะคะไปซื้อมาจากไหนมันทีมงานดูซื้อมาให้เป็นลักษณะคล้ายๆ Flash Drive นึงแล้วก็มีแบบMicro SD card นะคะ1อันแล้วก็ช่องในขนาด SD card ใช่ไหมอีก1อันดีมากแล้วเป็น USB 3เร็วเสถียรนิ่งนะคะไม่มีหลุดเลยถือว่าทำได้ดีแล้วก็ไม่เกะกะนะคะแบบมันไม่ใช่สายที่ต้องโยงระยงระยางเหมือนเป็น Flash Drive นึงเท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่ Flash Drive อย่างใดถือว่าดีมากทนแนะนำไปซื้อแล้วราคาไม่แพงเลยถูกมากนะคะส่วน Memory Card ของปีนี้เนาะแอดมินทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะคะเป็น SanDisk ทุกชิ้นนะคะ SanDisk 256นะคะรุ่น Extreme Pro ต้นไปเนี่ยหมดเลยนะคะทั้งตัว256ตัว128นะคะทั้งหมดเลยถามว่าทำไมต้องใช้ Memory Card เร็วๆนะคะเพราะว่าวิดีโอ 4K แบบนี้ที่เราอัดกันอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นแบบ 4K 10 บิตหรืออะไรเงี้ยพวกนี้มันจะต้องใช้การอ่านเขียนที่เร็วมากๆ SD Card ที่เร็วพอจะทำให้มันไม่ดีดออกนั่นเองนะคะนั้นก็เลยเลือกใช้ SanDisk Extreme Pro ทั้งหมดไม่มีสปอนเซอร์ค่ะส่วนปีนี้เป็นปีที่ใช้สิ่งนี้น้อยมากแต่ก็จะโปรโมท SSD นะคะ WD นั่นเองนะคะMy Passport SSD ก่อนหน้านี้เนี่ยนะดูตัดงานผ่านบนนี้นะก็คือลงงานไว้เนี้ยแล้วเราก็เอาไอ้เนี้ยมาเสียบเข้าคอมแล้วก็ตัดผ่านนี้เลยนะคะทุกวันนี้นะคะงานสเต็ปกี้ทุกอันนะคะ Color Grading ผ่าน Memory Card นะคะไม่ได้ลงเครื่องก่อนนะคือใส่การ์ดรีเดอร์อย่างนี้นะคะสมมุติถ่ายมานี้ใช่ไหมเสียบเข้าการ์ดรีเดอร์ปึ๊บอย่างงี้เสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เปิดโปรแกรมก็เปิดไฟล์ออกจากเมมผ่านการ์ดรีเดอร์ตัวนี้นะคะดีแข็งแรงไม่พังไม่เป็นไรเลยเยี่ยมยอดแข็งแกร่งแซนดิสเราพังบ้างอย่างยังเนาะน้องมีแตกอ่ะมีน้องคนนึงเขาใช้แล้วไม่ค่อยระวังเท่าไหร่ก็มีแตกนะฮะแบบร้าวแตกอะไรเงี้ยแบบเวลายัดอ่ะไม่ระวังกันอ่ะมันแหกมันเปิดอะไรเงี้ยระวังกันด้วยนะฮะข้อมูลแล้วอันนึงไม่ใช่ถูกนะไม่ใช่หลัง 5-600 นะ 2-3,000 นะจ๊ะช่วยกรุณาใช้อย่างระมัดระวังด้วยเข้าใจไหมตากล้อง อ่ะมาต่อกันนี่สุดท้ายแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นโซนสุดท้ายแล้วก็คือตัวกล้องนั่นเองนะคะสเต็ปกี้ใช้กล้องอะไรถ่ายนะคะตัวเนี่ยฟุตเทจที่เราดูกันอยู่นะคะนะดูมี2ตัวนะคะก็คือตัวของ Lumix S1H นั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้แต่ละคนถามว่าโอ้โหพี่มันถ่ายมาสวยขนาดนี้เหรอนะดูเนี่ยยืนยันทุกคนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณเห็นวิดีโอสวยๆเนี่ยปัจจัยเนี่ยนอกจากกล้องจะต้องดีแล้วเนี่ยมันมี2อย่างที่คุณน่ะไม่เก่งไม่ได้และไปเสร็จไม่ได้1คือการจัดแสงถ้าคุณจัดแสงพลาดนะพินาศเลยนะคะสมมติคุณเอาแสงมานัดดูดสอนแล้วครั้งแรกอย่าเอาแสงมาส่องใส่หน้าเต็มๆนะคะไม่ไหวนะพินาศหมดไม่เอานะคะเละเทะหรือตั้งผิดตั้งไฟองศาไม่ได้เอาไฟไว้บนหัวบ้างใช่ไหมคะก็ไม่ได้อีกเพราะมันจะเกิดบัตเตอร์ฟลายไลท์ใช่ไหมคะคือเป็นเงาขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีเป็นร้อยล้านพันอย่างเทคนิคเนี่ยอย่างวันนี้นัดดูดลืมปิดไฟข้างบนก็ แสงก็จะอีกแบบหนึ่งจะดูแปลกๆตามไปหน่อยแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมเลยไปแหละว่าสุดท้ายแล้วนะคะในตัวของการจัดแสงเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะที่สุดเลยตัวหนึ่งที่เราขาดไม่ได้อย่างที่สองเลยคือ color grading หรือการทำสีซึ่งวิดีโอของสเตกี้ทุกอันนะคะจะดูเป็น color grading ทั้งหมดนั่นหมายความว่าสองอย่างนี้คือสิ่งที่ส่งเสริมนะคะให้วิดีโอเนี่ยมันสวยคุณไม่จำเป็นต้องใช้รุ่นนี้ก็ได้ถ้าเกิดคุณทำจัดแสงเก่งแล้วก็color grading เก่งแต่ว่ากล้องที่ดีมันก็มีใช้อ่ะนะก็คือเก็บ noise ได้นะคะโฟกัสอย่างรวดเร็วต่างๆนะคะ Lumix ข้อเสียคืออะไรคิดเหมือนกันไหมโฟกัสช้าอันนี้คือหนึ่งในสิ่งที่เราเจอเลยนะคะโดยเฉพาะการโฟกัสเราว่าไม่เร็วมากอ่ะถ้าเทียบกับอีกเจ้าหนึ่งที่เป็นเจ้าตลาดนะคะ
ขึ้นต้นด้วยตัว S นะคะอันนี้เนี่ยคือจะเร็วมากนะครับแบบปุ๊บๆโอ้ยนั่นมันเจ้าแห่งการโฟกัสจริงแท้จริงแต่ถ้าเรื่องของสีผิวสีต่างๆบรรยากาศแบบสีแบบโทนอะไรเงี้ยเราชอบลูมิกซ์มากกว่าแต่ถึงกระนั้นแล้วเนี่ยนะคะฝีมือของคนที่เป็น post production นี่ก็สำคัญนะฮะ post production ก็คือทาเสร็จแล้วคุณมาทำสีทำอะไรแบบนี้นะดื้อๆอะไรอย่างงี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะเลนส์นะดูใช้เลนส์ Sigma นะคะ35 F2 ใช่ไหมตัวนี้ F2 คุณหมุนไป F22 เลยนี่มันไปได้เลยตั้งแต่2ถึง22นะฮะตัวนี้นะดูก็จะเซตค่า F ไว้ค่อนข้างต่ำอันนี้คือเซตไว้2เลยนะฮะน้อยสุดเลยแล้วก็ ISO 200เองแปลกมั้ยเนี่ยอันเนี้ยคิดที่คุณดูอยู่เนี่ย F2ISO 200บางคนบอกพี่มันไม่มืดไปหรออ่ะคุณก็เห็นแล้วนี่ว่ามันไม่มืดใช่ไหม Full frame ก็ดีอีกแบบนึง Micro Four Thirds มันก็จะดีอีกแบบนึงนะฮะในการโฟกัสพวกจุดเล็กๆนะฮะต่างๆเนี่ย Four Thirds น่าจะทำได้ดีกว่าก็จะมี GH5S อีกตัวหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบเรื่องของกล้องคราวนี้ในปีนี้นะเรามีในตัวของการรีวิวรถขึ้นมาเนาะเราจะเห็นได้ว่าในตัวของ DJI Action เนี่ยถูกนำมาใช้นะฮะ DJI Action นี่ถามว่าดีมั้ยข้อเสียเป็นยังไงดีใช้งานดีเลยนะฮะภาพสวยเลยแหละข้อเสียคือร้อนมากร้อนแบบร้อนที่สุดร้อนแบบเหมือนคุณเอาเหล็กไปเผาไฟอ่ะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรจะคำว่าโคตรร้อนเลยแบบร้อนที่สุดนะคะแต่ว่ามันแย่มันไม่ใช่ร้อนแล้วมันแต่ว่าอ้าวก็ร้อนแล้วไงพี่ร้อนแล้วตัดตีตีตีแต่ปุ๊บถ้าเราไม่สังเกตนะมันคือจบเลยนะแล้วถ่ายรถนะคุณผู้ชมติดไปตรงกระจกใช่ไหมวันนั้นไม่ได้มีแดดเลยนะแบบฝนนะฝนฟ้าคะนองช่วงหน้าฝนนะคุณไปดูโวลได้รีวิวโวลนะประมาณ30นาทีไปเลยค่ะอันนี้คือ 4K นะ 4K 30นาทีเนี่ยดับไปเลยนะคะไม่ใช่แบตหมดนะร้อนฮีทแล้วก็ตัดไปอัดต่อไม่ได้นะคะต้องเอาไปเป่าแอร์ตากล้องตัวนั้นให้เป่าแอร์ให้มันแบบให้มันเย็นอ่ะแล้วก็ถึงกับไปใช้ได้ใหม่นะคะถือว่าเป็นตัวที่ถามว่าผิดหวังไหมก็ไม่ได้ผิดหวังแต่ถามว่าเซ็งไหมก็นิดเหมือนกันเพราะเราซื้อมาใช้งานในจุดนี้เนาะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอัดแบบเป็น Full HD เป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มันอาจจะความละเอียดต่ำลงหน่อยเนี่ยก็อาจจะถือได้นานกว่าเพราะ 4K มันค่อนข้างร้อนแล้วตัวมันเล็กเห็นปะเราคิดว่ามันไม่มีตัวระบายความร้อนออกมากสักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยร้อนเร็วมากดังนั้นถามว่าร้อนจะตัดไหมถ้าถ่ายไปถึง30นาทีไม่เป็นไรถ่ายตัดติดไปเรื่อยๆตัดติดเจอนั่นติดใหม่อย่างงี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าต่อเนื่องนะคะสักจริงๆไม่ถึง30อนุดว่า20กว่าก็ไปสวรรค์แล้วนะฮะอ่ะงั้นก็แจ้งว่าใครจะซื้อ DJI นี่ Action 2ใช่ไหมหรือ Action 3 Action 2และ Action 3ก็กลับไปทำหน้าตาเหมือน GoPro อีกรอบหนึ่งเมาส์ไหมเมาส์ JAB นะคะแถมมา JAB ต้องเข้าแหละอันนี้เมาส์แถมมาคือถ้าใครคุณรู้แล้วถ้าเกิดคุณซื้อกับ JAB เขาจะแถมเมาส์แล้วก็พวกชุดทำความสะอาดอะไรให้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่เนี่ย Action 3เนี่ยคุณก็กลับไปทำหน้าตาเหมือนอีก Action แรกอะเหมือน GoPro นะคะแล้วก็คือ Action 1กับ Action 3เนี่ยมันเหมือนกันเลยคือมันจะเป็นแบบหน้าตาเหมือน GoPro อะเพราะ Action 2มันหน้าตาแบบเนี้ยแล้วก็มาแล้วว่าแบบนี้แล้วโคตรชอบเลยคือแบบแยกร่างได้เท่ระเบิดอะอะไรอย่างงี้สุดท้ายแล้วเป็นไงเดอะแอคชั่น4ออกมาแบบนี้มั้ย อ่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นไมโครโฟน DJI นะคะไมค์นี้ตอนซื้อนี่บอกก่อนเลยนะไม่ได้ไปเห็นกระแสอะไรเลยเนื่องจากว่าตัวเองนี่เป็นแฟน DJI ระดับนึงนะคะคือติ่งบางๆนั่นแหละคราวนี้ไอ้ไมค์ตัวนี้ก็เห็นตั้งนานแล้วแหละว่ามันมีข้อดีในการที่จะเสียบนะคะในตัวของโทรศัพท์เนี่ยคือมีตัวของดองเกิลเนี่ยนะคะหรือว่าตัวอะแดปเตอร์แล้วกันนะ Lightning Port กับ Type C มาให้เราเรียบร้อยเลยซึ่งถ้าดูทำ TikTok ใช่ไหมคะก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยในการเสียบเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เสียบไมโครโฟนเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วกับ Saramonic เนี่ยเราคิดว่าเสียงดีกว่านะเสียงมันค่อนข้างจะเคลียร์กว่าแล้วพอดีว่าเราเห็น TikTok ปุ๊บเอ้ากลายเป็นว่าทุกคนติดไอ้นี่อยู่ที่คอหมดเลยจ้ะนี่เยอะเลยเอาว่าติดนี่มันดูดีกว่ามั้ยดีกว่าซาลามอนิกไหมอันนี้คุณผู้ชมอันนี้อันอีกที่นันดุดอัดตอนนี้ซาลามอนิกเหมือนกันคุณว่าอันไหนมันดูประหลาดกว่าอันนี้มีไฟด้วยแบบมีหน้าจอมันไม่สวยอ่ะเนาะไอตัวนี้มันดูสวยกว่าถ้าเทียบกันแล้วนันดุดชอบ DJI มากกว่านะคะและที่สำคัญกว่านั้นการเชื่อมต่อผ่านอะแดปเตอร์เนี่ยมีข้อดีกว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันเป็นแบบรู 3.5 เสียบไปเสียบมาใช่ไหมพวกนี้มันจะหลวมง่ายกว่าการเป็นอะแดปเตอร์เนี่ยนะคะแล้วเสียบเข้าตรงนี้ด้านล่างอย่างเงี้ยโอกาสหลวมมันน้อยกว่าคือโอ้ง่ายๆคือเรารู้สึกว่ามันดูทนทานกว่าถ้าเป็นแบบรู 3.5 เสียบปุ๊บเจอเสียบเข้าโทรศัพท์พอใช้เสร็จใช่ไหมก็ดึงออกสักวันหนึ่งรูเนี่ยต้องหลวมถูกต้องป่ะแต่อะแดปเตอร์ที่เสียบเข้าโทรศัพท์เนี่ยนะคะมันดีกว่าแล้วนี่แล้วมันติดกับตัวโทรศัพท์ได้เลยเห็นป่ะอย่างนี้เลยติดกับโทรศัพท์นี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นสายปุ๊บเป็นยังไงห้อยลงมาต้องจับต้องถือต้องไปหนีบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถูกต้องไหมดังนั้นเราก็เลยว่าไอเนี่ยเข้าท่าสุดๆเลยว่ะก็เลยตัดสินใจซื้อมาในราคา13,000นิดๆ139มั้งจะไม่ผิดนะคะโอเคดังนั้นอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่เขามีตัวฮอตชูด้วยนะผมบอกพี่ใช้กับกล้องได้ไหมอ่ะมีฮอตชูให้นะคะฮอตชูคืออะไรเอาเป็นว่ามันเสียบกับกล้องได้แล้วกันจบนะคะไม่ต้องห่วงซื้อไปเนี่ยคุณใช้ได้กับโทรศัพท์ก็ได้คุณจะใช้กับกล้องใหญ่ก
็ได้นะเรียกว่าครบครันเลยทีเดียวอ่ะและเทสนี้ทั้งหมดนะคะก็คือของที่ดูดใช้มาตลอด1ปีนี้เลยนะคะว่าใช้อะไรบ้างนะคะหวังว่าทุกคนนั้นจะรับข้อมูลไปละกันว่าเราใช้อะไรแบบไหนยังไงบ้างแล้วใช้ด้วยผลอะไรเผื่อใครอยากจะซื้อตามนะคะก็ซื้อได้หลายๆอย่างเนี่ยซื้อตามได้เลยอย่าง DJI Mic เนี่ยซื้อได้เลยนะคะเพื่อนๆดูดในวงการใช้หลายคนMem Sandisk เนี่ยซื้อได้เลยนะคะกล้อง H1H ซื้อเลยมันมีรุ่นใหม่ใช่มั้ยเดี๋ยวจะมีมาละซื้อเลยนะคะSSD เนี่ย WD Passport เนี่ยซื้อได้เลยนะคะ iPhone Samsung Red Magic นะคะ Huawei แล้วก็คอมพิวเตอร์สำหรับดูดในใจเสมอนะคะสเต็ปกี้เกิดขึ้นจาก Notebook Lenovo เครื่องเดียวนะคะดังนั้นนั่นดูดเนี่ยค่อนข้างจะติ่ง Lenovo บางๆอยู่แล้วแล้วหลายๆคนเนี่ยจะมีคำพูดว่าเอ้ย Lenovo ไม่ค่อยทนว่ะพี่ทุกวันนี้ Notebook เราที่เป็นยี่ห้อเดียวที่ไม่เสียเลยอ่ะคือ Lenovo นะคะแต่มันแล้วแต่คนใช้ด้วยนะแต่ไอเนี่ยเอาจริงๆนะมันควรจะระเบิดไปแล้วด้วยคุณผู้ชมรู้มั้ยว่าเวลาเราเรนเดอร์สีอ่ะคอมพิวเตอร์มันแบบมันต้องใช้พลังเยอะขนาดเสียงพัดลมนี่คือดังวี๊ดแบบเต็มที่เลยแต่มันยังอยู่ค่ะและไม่เป็นอะไรและก็ดูแล้วไม่มีทีท่าว่าจะเสียด้วยนี่คือสิ่งที่ทำแบบดีงามเหลือเกินนะจ๊ะอ่ะทิ้งกันไว้เพียงเท่านี้นะคะกับ1ปีนั้นดูใช้แกดเจ็ตอะไรบ้างคลิปนี้ยาวๆแต่หวังว่าจะได้ความรู้กันไปนะคะส่วนแต่ละรุ่นแต่ละอันเนี่ยบางอันก็มีรีวิวนะคะอย่าง Legion 5เนี่ยไม่มีรีวิวก็ซื้อมาใช้เองไม่มีเวลาเลยเพราะว่าไม่รู้จะไปถ่ายยังไงเพราะว่ามันต้องใช้ Color Grading ตลอดนะคะอย่าง iPhone Samsung นะฮะกล้องเกิ้งอ่ะไปซื้อตามกันได้นะคะเจอกันใหม่เทปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะคะมุ่งสู่ปีที่10ด้วยกันนะคะในวันที่13เมษายนนะคะปี2023นะคะหรือแม้กระทั่ง14เมษายนนี่แหละเราจะก้าวนะคะเข้าสู่ปีที่10ของเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการค่ะเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย